ิดได้ไหมทีนี้อาจารย์วิศุบอกไม่ขอตอบอันนี้อาจารย์วิศุอาจจะทราบก็ได้แต่ไม่ขอตอบไงค่ะไม่ได้ตอบว่าไม่ทราบนะนะความไม่ขอตอบไม่เหมือนกันเพราะถ้าผมตอบมันก็จะเป็นการไปยืนยันอย่างนั้นอย่างนี้แต่การทราบเนี่ยมันก็จะเป็นการมัดรัฐมนตรียุติธรรมว่าเมื่อทราบแล้วละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยชอบหรือไม่ชอบเพื่อประโยชน์แก่ใครหรือไม่ทีนี้ อันเนี้ยมันจึงเป็นปมที่พันตำรวจทวีสอดส่องจะต้องชี้แจงต่อสังคมทีนี้วันนี้อาจารย์วิษณุเครืองามฮะอดีตรองนายกให้สัมภาษณ์กับท็อปนิวกรณีที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรจะรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจหรือเป็นการรักษานอกเรือนจำเนี่ยกำลังจะครบ120วันนะตามกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพุทธศักราช2563หากรักษาเกิน120วันนะรัฐมนตรีรับทราบจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์อันนี้อาจารย์วิษณุบอกนะนะตามกฎหมายเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยแค่รับทราบจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่มีขั้นตอนให้รัฐมนตรีต้องรับทราบแต่ถ้าจะเกิน120วันเนี่ยรัฐมนตรีต้องรับทราบค่ะนะอาจารย์วิษณุก็บอกว่ากรณีเนี้ยแค่รับทราบแล้วส่วนนายกช่วงนี้ลาพักร้อนจะเกี่ยวอะไรกับปม120วันหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบไม่รู้ด้วยว่านายกลาพักร้อนแล้วนักข่าวก็ถามถ้าเกิดการอนุญาตให้นายทักษิณรักษาตัวต่อล่ะรัฐมนตรีชี้แจงข้อสงสัยของสังคมไม่ได้ทีเนี้ยทราบแล้วนี่ทีเนี้ยรับทราบแล้วนี่ค่ะเอาผิดได้หรือไม่จะถึงตัวใครถึงนายกไหมในฐานะผู้บังคับบัญชารัฐมนตรีรองนายกวิษณุบอกตนไม่ขอตอบนี่ตอบประเด็นนี้คืออาจารย์วิษณุเนี่ยเป็นนักกฎหมายนะหนึ่งนะไม่ทราบว่าเกี่ยวกับปม120วันนี้หรือเปล่าที่นายกลาพักร้อนอันนี้ตอบว่าไม่ทราบค่ะส่วนจะเอาผิดถึงนายกได้ไหมนะเมื่อมันมีข้อกฎหมายกฎกระทรวงบอกว่ารัฐมนตรีต้องทราบอันนี้ไม่ตอบต้องทราบแล้วถ้าทราบแล้วไม่สามารถชี้แจงได้ทีนี้ว่ามันเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วเอาผิดได้ไหมทีนี้อาจารย์วิษณุบอกไม่ขอตอบอันนี้อาจารย์วิษณุอาจจะทราบก็ได้แต่ไม่ขอตอบไงค่ะไม่ได้ตอบว่าไม่ทราบนะนะความหมายมันไม่เหมือนกันเพราะถ้าผมตอบมันก็จะเป็นการไปยืนยันอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นได้ไงใช่ไหมอันนี้ผมต่อให้อาจารย์เองเพราะหลายครั้งที่อาจารย์วิษณุให้สัมภาษณ์ก็เหมือนเป็นการชี้ทางประเด็นข้างหน้าชี้โพรงให้กระรอกอย่างนี้ประมาณนั้นแหละค่ะ จะหลายครั้งอยู่ทีนี้ทีมข่าวท็อปนิวเราก็ตรวจสอบฮะว่าเอ๊ะตามระเบียบนะมันมีพรบ.ราชทัณฑ์มันมีกฎกระทรวงแล้วก็มีระเบียบนะราชทัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้คือกฎกระทรวงกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำออกมาตั้งแต่ปี63นะกฎกระทรวงเนี่ยก็บอกเอาไว้ชัดเจนนะอยู่ในวงเล็บ3นะนะข้อ2นะฮะวงเล็บ3เนี่ยกรณีพักรักษาตัวเกินกว่า120วันให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีค่ะพร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องรายงานให้รัฐมนตรีทราบเห็นไหมแต่ก่อนหน้านั้นวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บที่อยู่ข้างบนนะก็จะถึงแค่ระดับปลัดกระทรวงใช่เห็นมั้ยวงเล็บ2เนี่ยกรณี60วันถึงแค่ระดับปลัดกระทรวงค่ะแต่ว่าถ้า120วันเนี่ยถึงรัฐมนตรีเนี่ยฮะถ้าเกิน60วันนะอันนี้ถึงปลัดกระทรวงนะถ้าเกิน120วันรายงานให้รัฐมนตรีทราบเนี่ยก็เป็นขั้นตอนตามกฎกระทรวงนะอ้าวแล้วรัฐมนตรีทราบแล้วไงต่อนะทราบก็ทราบทราบเฉยๆทราบเฉยๆนะก็อยู่ได้พูดง่ายๆนะตามกฎกระทรวงที่ออกมาแบบนี้นะแม้คุณทักษิณนะจะรักษาตัวครบ120วันนะก็ยังรักษาตัวนอกเรือนจำต่อไปได้หากอธิบดีกรมราชทัณฑ์เห็นชอบแล้วมีความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษายังจำเป็นต้องรักษาตัวต่อแล้วก็รายงานให้รัฐมนตรีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมรับทราบนะเขาก็รายงานเป็นหนังสือขึ้นมาคุณทวีก็โอเครับทราบทราบ
ทวีสอดส่องไม่ได้อนุมัติได้ไม่ได้มีอำนาจอนุมัติอนุญาตทราบไปเฉยทราบเพราะฉะนั้นประเด็นของเรื่องนี้คือนะเมื่อรัฐมนตรีทราบอยู่ต่อได้แต่ทีนี้ในทางการเมืองต่อไปนี้เป็นความเห็นผมค่ะรัฐมนตรีคุณจะโยนไปให้อธิบดีจะโยนไปให้ปลัดกระทรวงไม่ได้อีกต่อไปแล้วทีนี้เพราะว่ารับทราบแล้วจะบอกว่าตนเองไม่ทราบไม่ได้ถ้าบอกว่าตนเองถ้าเซ็นบอกว่าทราบแล้วมาบอกนักข่าวว่าเอ้ยผมไม่ทราบเป็นเรื่องของปลัดกระทรวงอย่างนี้ไม่ใช่แล้วคุณทวีเพราะอันนั้นมันคือ60วันใช่ไหมคะนะถ้าอย่างนั้นอย่าไปเซ็นทราบถ้าไม่เซ็นทราบก็อยู่ต่อไม่ได้ถ้าคุณทวีไม่เซ็นส่งตัวกับราชทัณฑ์ถ้าเกิดว่าคุณทวีไม่เซ็นแล้วทราบก็อยู่ไม่ได้คุณทักษิณก็ต้องกลับถ้าคุณทวีไม่เซ็นคุณทักษิณอยู่ไม่ได้ค่ะเพราะให้รายงานให้ทราบถ้าไม่ทราบก็ไม่ผ่านพูดง่ายๆนะแต่การทราบเนี่ยมันก็จะเป็นการมัดรัฐมนตรียุติธรรมว่าเมื่อทราบแล้วละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยชอบหรือไม่ชอบเพื่อประโยชน์แก่ใครหรือไม่ทีนี้อันเนี้ยมันจึงเป็นปมที่พันตำรวจทวีสอดส่องจะต้องชี้แจงต่อสังคมทีนี้คุณทักษิณป่วยขนาดไหนถึงขนาดยังต้องอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจต่อหรือเปล่าจะบอกว่าไม่ทราบไม่ได้เพราะว่าทางแพทย์ก็ต้องรายงานมาแล้วพร้อมกับความเห็นของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ใช่ไหมคุณทวีในฐานะรัฐมนตรีของประชาชนก็ต้องมาชี้แจงกับประชาชนว่าผมทราบแล้วว่าเขาเห็นว่าจำเป็นต้องอยู่เพราะเหตุผลนี่หนึ่งสองสามสี่ใช่มันคุณทวีต้องทำอย่างนั้นครับถึงจะสง่างามใช่ไหมแต่อย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องระเบียบกรมราชทัณฑ์ที่ใช้ดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังที่ออกมา6ธันวาทีเนี้ย ที่เรียกกันสั้นๆว่าระเบียบขังนอกคุกค่ะนะฮะมีผลเมื่อ7ธันวา8ธันวารักษาการอธิบดีราชทัณฑ์สั่งหนังสือไปเรือนจำทั่วประเทศทันที12ธันวาเริ่มแล้วประมวลผลแล้วเดี๋ยวจะส่งกลับเข้ามาเห็นบอกว่าจะเป็นสัปดาห์นี้ไม่ใช่อันนี้ระเบียบกรมราชทัณฑ์ค่ะอันนั้นน่ะอีกอันนึงอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะส่งตัวนายทักษิณนักโทษเด็ดขาดชายเมื่อผ่านกระบวนการคัดกรองของเรือนจำมาแล้วอันนั้นแค่อธิบดีอธิบดีโป๊ะอ้าวนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเข้าเกณฑ์ไปคุมขังอยู่สถานที่คุมขังนอกเรือนจำกำหนดให้ขังที่ไหนบ้านก็ได้บ้านพักอาศัยที่มีรั้วรอบขอบชิดมีบ้านเล็กที่อ้าวบ้านจันทร์สองล่าได้ไหมเจ้าบ้านโอเคไหมเจ้าบ้านบอกโอเคได้ค่ะไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลตำรวจแล้วแล้วทวีสอดส่องไม่ทราบได้เพราะว่าใช้แค่อธิบดีราชทัณฑ์ในการพิจารณานี่ไงมันเป็นอย่างนี้ไงเนี่ยกลับบ้านตามระเบียบไงหรือคุมขังที่สถานพยาบาลก็ได้แต่คุณทวีไม่ต้องสอดส่องแต่จะมีเจ้าหน้าที่ต้องสอดส่องอยู่ดีเพราะว่าตามกฎหมายตามระเบียบก็ต้องมีเจ้าที่ไปตรวจสอบคือไม่ใช่ว่าไปอยู่บ้านแล้วเนี่ยคนรวยก็อยู่บ้านคฤหาสน์จะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่มันเกินไปไหมคะคือ เป็นนักโทษคดีทุจริตประพฤติมิชอบแต่ไปคุมขังที่บ้านอ่ะก็ต้องรอดูว่าจะเอากันอย่างนี้วันไหนนะ ผมประเมินว่าก่อนปีใหม่ ความเห็นนะ อันนี้ความเห็นล้วนๆ นะเพราะถ้าไม่ออกมาแบบนี้ถ้าไม่ออกมาแล้วไม่ใช้เขาจะออกมาทำไมเนี่ยคุยกันตรงๆ นะแล้วเหมาะสุดนะช่วงก่อนคนไปเที่ยวปีใหม่อ่ะออกมาปุ๊บนะกลับบ้านคนก็ซาซาใช่ไหมฝ่ายค้านก็เงียบเนี่ยคนไม่ค่อยได้สนใจไม่เห็นทำอะไรเลยก้าวไกลอ่ะไม่เห็นทำอะไรเลยไม่เห็นตรวจสอบเรื่องนี้เลยคุณชัยชนะบอกว่าจะไปตรวจสอบจะไปหลังปีใหม่ผมบอกคุณชัยชนะหลังปีใหม่เขาจะไม่อยู่แล้วเขาไปก่อนวันเด็กนะครับบอกเขาจะกลับก่อนแล้วดีไม่ดีอ่ะนะรอดูว่าเขาจะใช้วันไหนค่ะใช่ไหมแต่ว่าเป็นประเด็นที่สั่นสะเทือนสังคมแน่นอนก็เท่ากับว่าคำตัดสินของศาลที่ให้ลงโทษจำคุกนะแล้วหลังจากนั้นอ่ะยื่นขอพระราชทานอภัยลดโทษเป็นพระราชอำนาจไม่ติดใจเพราะเป็นพระราชอำนาจเชื่อในพระบรมราชวินิจฉัยค่ะแต่ให้จำคุก1ปีมันเป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาลและกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมต้องบังคับใช้โทษจำคุก1ปีเหมือนคนอื่นค่ะแต่ไปนอนยังไม่ทันคุ้นกับผ้าปูที่นอนเรือนจำเลยป่วยหนักไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจแล้วห้องสวีทค่ะชั้น14แล้วจะมาอ้างว่าเฮ้ยมันเป็นแพทย์ให้แพทย์เขาเลือกว่าจะอยู่ห้องไหนแต่ตามกฎกระทรวงที่ให้ส่งตัวไปรักษาเนี่ยมีบอกเอาไว้ด้วยนะไม่ให้นอนห้องพิเศษนะค่ะแล้วนอนห้องพิเศษเนี่ย
ฉพาะกรณีที่จำเป็นคุณทักษิณจำเป็นเหรอต้องเป็นห้องพิเศษอย่างนั้นอ่ะแล้วนอนมาเกือบ120วันแล้วเนี่ยถึงขนาดนั้นแล้วมีระเบียบกรมราชทัณฑ์ออกมาล่าสุดคราวนี้ขังนอกเรือนจำนะก็รอดูว่าจะออกทางนี้หรือเปล่านะกลับบ้านตามระเบียบนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวจับตาดู